ถ้าในวันนี้จะพูดโดยหัวข้อว่าอิทัปปัจจยตาช่วยได้อีกครั้งหนึ่งเพราะเกรงว่าที่แล้วมานั้นยังไม่ชัดพอไม่เข้าใจชัดพอทั้งในตัวเรื่องอิทัปปัจจยตาก็ดีหรือวิธีที่จะใช้ให้เป็นประโยชน์ก็ดี จึงขอพูดอีกครั้งหนึ่ง วิทัปปัจจตาเป็นกฎธรรมชาติมีความหมายที่สำคัญก็คือว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีหมายความเมื่อสิ่งนี้มีและสิ่งนี้มันต้องมีเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วสิ่งนี้จะต้องเกิดขึ้น มันเป็นกฎของธรรมชาติธรรมชาติเป็นคำพูดที่เราบัญญัติขึ้นสำหรับใช้เรียกสิ่งที่มันเป็นอยู่เองมันมีอยู่เองในตัวมันเอง แม้ว่ามนุษย์เรามันจะได้วิวัฒนาการในลำดับที่สูงสูงกว่าธรรมชาติอย่างอื่นนะ กว่าสัตว์ในระดับต่ำกว่าร่างกว่าต้นไม้กว่าอะไรก็ตามมาถึงเป็นคนแล้วก็ยังเป็นคนในระดับสูงแม้ว่า จะสูงขึ้นไปถึงไหนมันก็ไม่พ้นไปจากอำนาจของธรรมชาติเช่นว่าจะไปเป็นเทวดาไปเป็นพรหมก็ตามมันก็ไม่พ้นไปจากอำนาจกฎของธรรมชาติคือกฎอิทัปปัจจยตา เป็นอันว่าให้นอนใจเสียได้ว่ามันยังคงอยู่ใต้อำนาจกฎอิทัปปัจจยตาในข้อที่ว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ต้องมีเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ต้องมี เมื่อทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วก็สิ่งถัดไปก็จะต้องเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีต้องหลับตาเห็น ลืมตาก็เห็นใช่ไหมครับว่าลืมตาเห็นก็ดูให้ลึกซึ้งหน่อยก็ไม่มีอะไรที่มันกำลังไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกฎเกณฑ์อันนี้นับตั้งแต่ขี้ฝุ่นเม็ดหนึ่งเป็นทรายเป็นดินเป็นก้อนหินเป็นต้นไม้ที่ประกอบกันขึ้นเป็นต้นไม้นั่นก็เห็นชัดว่ามันเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยในต้นไม้ แต่ว่าในก้อนหินก็ขอให้รู้ว่ามันก็มีความเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยไม่อย่างนั้นมันสลายตัวไม่ได้ในที่สุดในทรายสักเม็ดหนึ่งมันก็มีกฎอันนั้นที่เปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยแต่มันช้ามากที่จริงมันก็ไม่ได้ช้ามากอ่ะมันไปตามกฎนั่นแหละกฎมันทำได้อย่างนั้นหรือมันต้องทำอย่างนั้น ความเปลี่ยนแปลงในบางสิ่งบางอย่างจึงช้าในความรู้สึกของเราบางอย่างรู้สึกว่าเร็วในความรู้สึกของเราแต่นั่นมันเป็นความรู้สึกของเราไม่ใช่ความจริงของธรรมชาติความจริงของธรรมชาติมันไปเท่านั้นแล้วมันไม่ได้มีช้ามีเร็วเพราะธรรมชาติมันไม่ได้ต้องการอะไรความช้าหรือความเร็วนะมันอยู่ที่ความต้องการของสิ่งที่มัน
มีความต้องการที่มันรู้สึกต้องการถ้ามันไม่ต้องการอะไรเลยมันไม่มีช้าไอ้ช้าหรือเร็วมันก็คือความเร็วที่ต่างกันเท่านั้นมันไม่ควรจะเรียกว่าช้าหรือเร็วมันควรจะมองดูว่าเป็นความเร็วที่ต่างขนาดกัน ความเปลี่ยนแปลงบางอย่างมันเราพูดว่าช้าบางอย่างเราพูดว่าเร็วบางอย่างก็ว่าเร็วมาก แต่ถึงอย่างนั้นมันก็คือลักษณะเดียวกันคือความเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยถ้าสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีให้ลืมตาให้เห็นสิ่งที่เห็นได้ด้วยตาถ้าเห็นไม่ได้ด้วยตาก็หลับตาเสียก็เห็นด้วยใจก็เห็นได้ลึกกว่าเห็นได้ละเอียดกว่ามันก็ยังเห็นว่าให้ทุกสิ่งมันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้น บางคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องพูดเล่นเป็นเรื่องทำไปทำไมบ้าบ้าบอบอทำไปทำไม ที่จะทำอย่างนั้นจะทำไปทำไมแต่บอกว่าที่ทำอย่างนั้นแหละคือดีที่สุดเป็นประโยชน์ที่สุดหรือว่ามันจะประเสริฐที่สุด ถึงว่าถึงจะได้ว่ากันทีหลังประเสริฐยังไง เดี๋ยวนี้ขอให้รู้กันซะก่อนว่าเมื่อรู้สึกอยู่ซึ่งความที่สิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีนะมันทำให้เราเกิดความรู้สึกอย่างไรนะสำคัญ ถ้ามันมองเห็นมันเปลี่ยนแปลงไปตามกฎอย่างนี้อย่างนี้มันก็ไม่ต้องรู้สึกยินดียินร้ายรู้สึกหดหู่รู้สึกเป็นทุกข์ทุกอย่างมันเป็นไปตามกฎของอิทัปปัจจตาซึ่งเราเป็นผู้ทำให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎของอิทัปปัจจตา โดยที่เราไม่ต้องหวังว่ามันจะเป็นผลออกมาให้เราถ้ามันยังต้องหวังอยู่ว่ามันจะเป็นผลออกมาให้เราอย่างนี้เรียกว่ายังไม่เห็นกฎอิทัปปัจจตาถ้าเห็นกฎอิทัปปัจจตามันก็เห็นว่ามันก็ออกมาอยู่ตลอดเวลาเรื่องนี้มีอุปมาในบาลีหลายอย่างเช่นว่าแม่ไก่ฟักไข่ให้ถูกวิธีแล้วก็ไม่ต้องหวังว่าลูกไก่จงออกมาจากไข่ ถ้าไปหวังว่าลูกไก่มาจากต้องจงออกมาจากไข่ มันก็จะเป็นแม่ไก่ที่ไม่รู้อะไรแม่ไก่ที่บ้าแล้วก็ได้ นี่ว่าชาวนาเมื่อได้ไถนาดำนาปลูกข้าวไปแล้วก็ไม่ต้องหวังว่ารวงข้าวจงออกมารวงข้าวจงออกมา มีเปรียบไว้หลายอย่างลักษณะอย่างนี้ให้มันเห็นอยู่ว่ามันออกมาโดยกฎของอิทัปปัจจตา แต่ที่มันคนที่ไม่ได้เรียนเรื่องนี่มันก็ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรไม่เรียกถูกหรอกว่าอิทัปปัจจตา แต่เดี๋ยวนี้เรามันเรียนกันแล้วรู้กันแล้วว่าชื่อนี่เขาเรียกว่ากฎอิทัปปัจจตามันทำงานอยู่
เราก็ผสมรวมกันไปคือทำงานให้สนุกเป็นสุขได้เมื่อกำลังทำงานนั่นเองถ้ามันไม่ออกมาตามที่ต้องการก็แปลมันทำผิดมันทำผิดกฎอิทัปปัจจตาก็ไม่ต้องเป็นทุกข์หรอกเพราะเห็นชัดว่ากฎอิทัปปัจจตามันตายตัวนี่จะไปเสียใจเสียเวลาทำไมก็ทำใหม่ถูกต้องตามกฎของอิทัปปัจจตาเหมือนอย่างกับฝากไว้กับกฎอิทัปปัจจตาซึ่งเป็นสิ่งที่แน่นอนและตายตัวนี่จะมันช่วยได้คือช่วยได้มากที่จะไม่ต้องเป็นทุกข์แล้วก็ต้องได้รับความสนุกไว้ใจในความแน่นอนเที่ยงตรงของกฎอิทัปปัจจตาไม่มีคำว่าผิดหวังมันเป็นไปตามกฎอิทัปปัจจตามันไม่มีคำว่าผิดหวังสำหรับใครถ้าเรายอมรับสภาพอิทัปปัจจตาแล้วก็จะไม่รู้สึกว่าเราเป็นผู้ผิดหวังผู้สมหวังถ้ามันขึ้นอยู่กับกฎอิทัปปัจจตา ถ้ามันมีผลออกมาไม่ตรงตามที่ต้องการ ก็เพราะเราไม่รู้จักทำให้มันตรง แล้วก็ไม่ควรจะถือว่าเสียหายหรือขาดทุนศูนย์เปล่าไม่ได้รับอะไรเรื่องนี้ก็ขอเตือนกันไว้บ่อยๆว่าอย่าให้มีอะไรที่รู้สึกว่าผิดหวังศูนย์เปล่าเลยอย่างน้อยที่สุดมันก็ต้องได้ความรู้เรื่องอิทัปปัจจตานั่นเองมันมีอย่างนี้ความรู้เรื่องอิทัปปัจจตานั้นจะมีค่ามากกว่าผลที่เราจะได้รับเป็นวัตถุเป็นเงินเป็นทองอะไรเสียอีกนี่ถ้ามันฉลาดแล้วก็ไม่มีอะไรที่เสียหรือผิดหวังมันมีแต่ได้ถ้าทำให้ถูกนี่แหละตามกฎจักรปัจจตาแล้วมันจะมีแต่ได้ไม่มีเสียแม้ในรูปแบบที่ออกมาเป็นความขาดทุนมันก็เสียในส่วนเงินที่ไม่ได้แต่มันได้อะไรคือความฉลาดที่เป็นความฉลาดอย่างยิ่งซึ่งแพงกว่าที่มันขาดทุนคือเราจะหายโง่ในเรื่องทำให้ขาดทุนนี่เลยไม่มีอะไรที่ว่าขาดทุนหรือเสียไปหรือผิดหวังดูจะเป็นการพูดเอาเปรียบอยู่มากที่ว่าไม่มีอะไรที่ขาดทุนหรือผิดหวังออกมาในรูปไหนเราต้องได้อย่างใดอย่างหนึ่งเสมอคุณมองเห็นอิทัปปัจจตาเป็นหลักเป็นประธานอยู่เมื่อเราเห็นอิทัปปัจจตาอยู่ทำการงานอยู่มันก็ทำด้วยจิตที่ปกติจิตที่เฉลียวฉลาดไม่เป็นทาสของกิเลสคนที่ไม่รู้เรื่องอิทัปปัจจตามันงมงายมันก้มหน้าทำอะไรไปตามกิเลสเป็นธาตุของกิเลสเป็นธาตุของตัณหาสนองตัณหาของตัวมันเป็นธาตุของตัณหาตลอดเวลาถ้าทำอิทัปปัจจตามันเกิดตัณหาไม่ได้ทำยังเกิดตัณหาได้แล้วมันก็ไม่ใช่ผู้เห็นอิทัปปัจจตาถ้าเห็นอิทัปปัจจตาอยู่ตัณหาแทรกเข้ามาไม่ได้นี่มันควบคุมตัณหาไว้ได้หรือว่ามันฆ่าตัณหาซะเลยก็ได้ตัณหาไม่มีทางเกิดถ้ามีความรู้โดยประจักษ์เรื่องอิทัปปัจจตามันทำให้ไม่เกิดตัณหามันไม่มีค่าทางเวลาถ้าไม่มีตัณหาเวลาไม่มีค่าไม่เกิดความทรมานด้วยความที่ไม่ทันเวลาเป็นต้น
เรื่องไม่ได้อย่างใจเรื่องไม่ได้ทันไม่ทันเวลานี่มันทรมานจิตใจคนมาก มันกัดอย่างยิ่ง มันกัดอย่างเจ็บปวดนี่เรียกว่ามันก็ช่วยได้ทำไมต้องเป็นธาตุของตัณหา เราก็ทำไปโดยผสมกลมกลืนกันกับกฎของอิทัปปัจจยตา ไม่คุมพวกคุมกำลังกันกระทำอะไร ที่ไม่ตรงตามกฎอิทัปปัจจยตาแต่ตรงตามความต้องการของตนของตนเดี๋ยวนี้ในโลกมันหาความยุติธรรมไม่ได้ก็มันไม่ยอมรับสภาพอันนี้มันจะเอาแต่ประโยชน์ของตนมันก็หาวิธีที่จะเอาแต่ประโยชน์ของตนแล้วมันก็คุมพวกหาพวกหาพวกให้มากก็ได้บังคับกรณีให้เป็นไปในตามประโยชน์ของพวกของตน มันก็หาความถูกต้องหรือหาความเป็นธรรมไม่ได้ในโลกนี้มันก็มีแต่ความไม่เป็นธรรมความไม่ยุติธรรมความไม่ถูกต้องแม้แต่สักนิดเดียวแม้แต่สักนิดเดียวยิ่งเป็นองค์การใหญ่ขนาดองค์การโลกมันก็ยิ่งทำตามกิเลสตัณหาหนักมากเท่ากับที่มันใหญ่มันไม่ไปตามกฎของอิทัปปัจจตาหรือกฎของพระเป็นเจ้าเลย ในโลกนี้มันก็ยุ่งเหยิงหมดแต่เราก็มักจะนิยมกันว่าถูกแล้วเมื่อองค์การใหญ่หรือว่าสมาคมใหญ่หรือว่าสภาใหญ่เขาลงมติกันอย่างไรก็ต้องยอมรับแล้วหารู้ไหมว่ามันเป็นการกระทำที่ฟื้นกฎอิทัปปัจจตาโดยใช้กิเลสตัณหาของคนจำนวนมากเหล่านั้นรวมกันแล้วก็มุ่งหมายไปตามความต้องการของตนโดยไม่เคารพต่อกฎของธรรมชาติมันก็ผิดกฎธรรมชาติมันสวนทางกันคือมันไม่เป็นไปในทางสันติภาพมันเป็นไปในทางวุ่นวายทางวิกฤตการแต่มนุษย์ก็ยังตั้งใจว่าจะเอาให้ได้จะบังคับเอาให้ได้มนุษย์จะรวมหัวกันเหมือนกับว่าต่อต้านพระเจ้าต่อต้านกฎของอิทัปปัจจตานั่นเองเราจึงไม่ประสบสันติภาพในโลกอยู่ทุกวันนี้และตลอดไปในการข้างหน้าด้วยถ้าไม่ทำอะไรให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎของอิทัปปัจจตามุ่งมั่นแต่จะให้ตรงกับกิเลสตัณหาของตัวเองน่าจะคุมพวกกันได้ตั้งครึ่งโลกหรือต่อให้ทั้งโลกมันก็สำเร็จไม่ได้คือไม่มีสันติภาพขึ้นมาได้นี่ขอให้รู้ว่ามันเฉียบขาดขนาดนี้แล้วถ้าไม่ถือเป็นกฎเป็นหลักอย่างแน่นอนตายตัวแล้วมันก็ไม่มีทางที่จะเอาชนะความทุกข์ได้ทีนี้ก็อยากจะพูดเลยไปถึงว่าแม้เรื่องที่เรียกกันว่าฟลุกคือบังเอิญเป็นที่เรียกกันว่าฟลุกภาษาค่อนข้างโสกโดก
แม้เรื่องฟลุกทั้งหลายมันก็เป็นเรื่องที่เป็นไปตามกฎของอิทัปปัจจตาไม่ใช่ว่ามันจะนอกของกฎอิทัปปัจจตาไปได้นั้นเรื่องฟลุกของอะไรก็ตามใจที่คุณดูเองก็แล้วกันในโลกนี่มันเต็มไปด้วยเรื่องฟลุกคือเรื่องที่มันไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของมนุษย์หรือที่มนุษย์หวังมันเป็นกลายเป็นเรื่องฟลุกเรื่องฟลุกทั้งหลายมันมีอิทัปปัจจตาในส่วนที่มันจะฟลุก พูดนอกเรื่องหน่อยคือว่าสวนโมกนี่มีคนบางคนเขียนบันทึกไว้ว่าเต็มไปด้วยเรื่องฟลุก ในการที่มันจะเกิดมีสวนโมกขึ้นมาได้ในสภาพอย่างนี้ มันเป็นเรื่องฟลุกตลอดเวลาตั้งต้นมาจะตั้งฟลุกในข้อที่ว่าผมเรียนบาลีไม่สำเร็จไม่ชอบเรียนบาลีแล้วก็ออกมาตั้งวัดป่าอย่างนี้คนคนนั้นเขาก็เห็นว่าเป็นเรื่องฟลุก แล้วก็มีอะไรที่บังเอิญมาผสมรอยกันมันก็เป็นเรื่องฟลุกได้คนที่จะช่วยกันทำให้สำเร็จอย่างนั้นอย่างนี้ได้มันก็เป็นเรื่องฟลุก ความจริงมันก็ควรจะรู้สึกอย่างนั้นแหละ เพราะว่าเราก็ไม่มีเงินมีทองอะไรนัก แต่มันก็ฟลุกจนมีคนช่วยทำนั่นมีคนช่วยทำนี่มีคนช่วย ทำอย่างที่เรียกว่ามันฟลุกเนี่ยมีคนช่วยกวาดขยะอย่างเป็นบ้าคุณไม่เรียกว่าฟลุก มีคนช่วยอาสาทำครัวบ้างทำช่างไม้บ้างทำอะไรบ้างมันก็เป็นเรื่องฟลุกทั้งนั้นแหละ มันมีสถานที่ที่ฟลุกให้ได้มีสถานที่เพราะเมื่อจะเอาก็จริงจะหามก็หายากแล้วทำไมมันก็ได้นะมันก็เหมือนกับเรื่องฟลุก เครื่องอุปกรณ์เครื่องใช้เครื่องมือต่างๆมันก็เป็นเรื่องฟลุกถ่ายวิดีโอเทปมันเรื่องบ้ามันก็เป็นเรื่องฟลุกฟลุกจนได้บ้าผมไม่เห็นด้วยพูดตามตรงก็ไม่เห็นด้วยมันเปลืองเปล่าเกินความจำเป็น อะไรมันก็เป็นเรื่องฟลุกเหลือที่จะคำนวณได้นั่นก็อย่าเข้าใจว่ามันไม่ใช่กฎอิทัปปัจจตามันก็เป็นเรื่องฟลุกโดยอิทัปปัจจตาหรืออิทัปปัจจตาที่มันแหวกแนวหรือมันลัดคิวหรือมันอะไรก็ตามแล้วแต่จะเรียกที่พูดนี่ก็เพื่อว่ามันไม่มีอะไรที่ไม่ใช่เป็นไปตามกฎของอิทัปปัจจตา เดี๋ยวนี้มองไม่เห็นก็ไม่เป็นไร จะคอยมองเรื่อยๆไปแล้วก็จะเห็นเดี๋ยวนี้ยังมองไม่เห็นไม่ใช่ผมจะดูถูกคุณยังมองไม่เห็นจริงๆด้วย แต่นานไปข้างหน้าจะมองเห็นว่าแม้แต่เรื่องฟลุกทั้งหลายเหล่านี้มันก็เป็นเรื่องอิทัปปัจจตาในรูปแบบนั้นเมื่อหนีไปจากกฎเกณฑ์ที่ว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีมันมีเหตุปัจจัยอะไรทำให้คนคนหนึ่งมันต้องการอย่างนั้นและคนอย่างนั้นมันบันดาลได้มันก็บันดาลไปมันก็มีการกระทำที่เกิดขึ้นชนิดที่ไม่ได้คาดฝันกันนักแม้มันจะมาเร็วแบบสายฟ้าแลบมันก็ยังเป็นอิทัปปัจจตาอยู่แหละมันจะมางุ่มง่ามอย่างเต่าคลานมันก็ยังเป็นอิทัปปัจจตาอยู่นั่นเองมันไม่พ้นไปจากกฎของธรรมชาติอันนี้ได้ที่เราจะต้องเข้าใจกันให้ดีๆเราจะไม่ตื่นเต้นไม่ประหลาด
ใจถ้ายังมีความตื่นเต้นยังเห็นอะไรประหลาดยังเห็นอะไรน่าอัศจรรย์หรืออะไรลึกซึ้งลึกลับอยู่นั่นก็คือผลของการที่ไม่เห็นอิทัปปัจจตาแล้วก็มักจะทำให้ทำอะไรเกินพอดีเกินพอดีหรือว่าย้อนไม่พอดีระวังนะไอ้ที่ทำอะไรไม่ถึงขนาดพอดีนี่ก็ย้อนมันก็ไม่มีผลดีทำอะไรเกินขนาดก็เรียกว่ามันเกินกฎที่ถูกต้องแล้วมันก็ไม่มีผลดีจะต้องระวังให้พอดีอิทัปปัจจตาที่ถูกต้องและพอดีแห่งกรณีนั้นที่เมื่อมนุษย์ไม่รู้เรื่องนี้เขาก็โง่หลงไปตามผัสสะของเขาที่ผัสสะของเขาจะชวนให้เขาคิดว่าอย่างไรเขาเห็นด้วยตาเขาคลำด้วยมือเขาก็จะต้องคิดไปตามนั้นจนเกิดเป็นความแตกต่างเป็นข้อที่ต้องถกเถียงหรือทุ่งเถียงหรือทะเลาะวิวาทกันเลยแม้โดยความคิดเห็น เมื่อแตกเมื่อวิวาทกันโดยความคิดเห็นแล้วไม่เท่าไหร่จะต้องวิวาทกันโดยร่างกายโดยมือโดยไม้โดยอาวุธ นึกได้ถึงไอ้โครงโลกคณิตโครงหนึ่งจึงรู้สึกว่าผู้แต่งโครงโลกคณิตนั่นยังไม่รู้เรื่องนี้หรือรู้ไม่ถึงที่สุดคือโครงบทที่ว่าเมื่อเจ็บไข้ขึ้นมาน่ะเขามีว่าหมอแพทย์ทายว่าค่ายลมคุมโหนว่าเคราะห์แรงรุมโทษให้แม่มดว่าผีกุมทำโทษปราดว่ากรรมเองซ้ายส่งให้เป็นเองผมชอบท่องโครงบทนี้มันแต่เล็กๆ คือหมอแพทย์ธรรมดาก็ว่าอ๋อมันเป็นโรคเป็นร่างกายผิดปกตินี่เป็นโรคเป็นเรื่องลมเรื่องเลือดเรื่องอะไรก็ตามมันผิดปกติการเจ็บไข้ที่ข้างโหนข้างพวกโหนโอ้ไม่ใช่เคราะห์โชคชะตาดวงดาวต่างมันเป็นเหตุให้เจ็บไข้ที่ข้างพ่อมดหมอผีไม่แม่มดหมอผีก็ว่าผีต่างหากเล่าผีต่างหากเราก็มาทำเป็นเรื่องนี้ให้เจ็บให้ไข้ที่นี่ปราดว่ากรรมเองซ้ายส่งให้เป็นเองส่วนนักปราดนะครับว่ากรรมแล้วฟังดูก็รู้ว่ากรรมแต่หนหลังส่งมาเป็นอย่างนี้ นี่แสดงว่าคำว่าปราดในกรณีนี้คำนี้ไม่รู้เรื่องอิทัปปัจจตา จึงว่ากรรมเป็นเรื่องกรรมทำให้เป็นอย่างนี้ที่จริงกรรมนั้นมันมีอำนาจน้อยกว่าอิทัปปัจจตาหรือจะว่าเรื่องจะเรียกว่าเป็นอิทัปปัจจตาก็ได้แต่เป็นอิทัปปัจจตาตัวเล็กๆที่มันแก้ไขได้ด้วยอิทัปปัจจตาตัวใหญ่ๆอย่างที่วันก่อนได้เอามาเล่าฟังทีหนึ่งแล้วว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าสุขหรือทุกข์ไม่ได้มาแต่กรรมเก่ามันมาจากการทำผิดหรือทำถูกต่อกฎอิทัปปัจจตาเดี๋ยวนี้แหละเดี๋ยวนี้มันทำผิดหรือทำถูกต่อกฎอิทัปปัจจตา
หมายความว่าแม่กรรมเก่ามันจะมีอยู่อย่างไรมันจะให้ผลอย่างไรเอ้ามาๆๆ แต่ถ้าเราต้อนรับมันด้วยกฎอิทัปปัจจตาแล้วจะไม่มีความทุกข์เลยสมมติว่ากรรมเก่ามันจะมาทำให้เป็นทุกข์เป็นร้อนเป็นกรรมชั่วนะแต่ถ้าเราต้อนรับสถานการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องโดยกฎของอิทัปปัจจตาคือรู้จักผัสสะดีไม่โง่เรื่องผัสสะก็ไม่มีทุกข์นั่นมันก็เอาชนะกรรมได้นี่เรียกว่ามันยังมีสิ่งหนึ่งซึ่งเนื้อไปกว่ากรรมเชื่อกรรมนั้นถูกแล้วแต่มันมีสิ่งถ้าทำให้ถูกต้องตามกฎของมันแล้วไอ้กรรมก็จะยกเลิกไปเองไอ้กรรมทั้งหลายจะหมดฤทธิ์หมดอำนาจไปเองไอ้ที่ว่าที่แผ่นประโยคที่ปราดว่ากรรมเองซ้ายส่งให้เป็นเองนะมันเพียงปราดธรรมดาไม่ใช่ปราดอย่างพระพุทธเจ้าถ้าปราดอย่างพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสว่ามันเป็นอิทัปปัจจตามันเป็นไปตามกฎอิทัปปัจจตาและอิทัปปัจจตาเนี่ยมันจะทำลายกรรมทั้งหลายจนอยู่เนื้อกรรมจนสิ้นกรรมจุดสูงสุดของพุทธศาสนาคือความสิ้นกรรมหมดกรรมเนื้อกรรมนั่นอันนั้นแหละมันจะแก้ปัญหาอันสุดท้ายไม่ว่าปัญหาอะไรนั้นอิทัปปัจจตามีอำนาจที่จะบันดาลหรือว่าจะควบคุมหรือจะแก้ไขไปตามกฎของมันเราจึงต้องศึกษาเรื่องนี้ให้ดีที่สุดมันก็จัดให้มันเดินไปอย่างถูกต้องตามที่ควรจะได้ควรจะต้องการคือดับทุกข์ที่เราควรจะได้ควรจะต้องการก็คือดับทุกข์เราก็ต้องจัดให้ถูกต้องตามกฎของอิทัปปัจจตาจะไปพึ่งผีสางเทวดาผีพระเจ้าผีอะไรก็ไม่ถูกต้องและไม่สำเร็จต้องสิ่งสูงสุดคือกฎอิทัปปัจจตาซึ่งจะต้องให้ชื่อให้ชัดจำกัดของหน่อยว่าปัจจุบันถ้าคำว่าอิทัปปัจจตาปัจจุบันอิทัปปัจจตาทั่วไปมันยังกำกวมเลยอิทัปปัจจตาปัจจุบันเนี่ยคุณจะต้องสนใจมากมีและใช้ให้ทันทวงทีทันเวลาทันเหตุการณ์อะไรอะไรมันจะแก้ปัญหาได้หมดโดยการใช้อิทัปปัจจตาปัจจุบัน อิทัปปัจจตาปัจจุบันนี่แหละจะสามารถแก้ไขอิทัปปัจจตาอดีต อิทัปปัจจตาอดีตทำผิดว่าอย่างไรอิทัปปัจจตาปัจจุบันจะช่วยแก้ไขได้เลิกล้างได้ทำให้ถูกสมัยได้แล้วอิทัปปัจจตาปัจจุบันเนี่ยจะช่วยให้อิทัปปัจจตาในอนาคตเป็นไปได้อย่างดีอย่างตรงตามความประสงค์ยิ่งขึ้นคือจะได้ผลดีง่ายกว่าที่จะไม่มีอิทัปปัจจตาปัจจุบันเป็นเครื่องสนับสนุนหรือว่าเป็นจุดตั้งต้นขอให้สนใจคำว่าอิทัปปัจจตาปัจจุบันนี่มันจะช่วยได้หมดทุกอย่างจนออกชื่อมาไม่ไหวนักไม่ไหวปัญหาอะไรทุกชนิดทำให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจตาปัจจุบันโดยเฉพาะหน้า
ถ้าที่เป็นมาแล้วแต่ในอดีตมันไม่น่าปรารถนามันไม่พึงปรารถนามันก็ทำให้หมดไปได้โดยการทำให้ถูกต้องเสียใหม่ในอิทัปปัจจตาปัจจุบันท่านคนบางคนที่เขาไม่ใช่พุทธศาสนาหรือว่าเขาไม่เห็นด้วยนะเขาว่าการแสดงอาบัติของพระเป็นการโกหกและหลอกลวงต่อกฎของกรรมเมื่อทำผิดแล้วจะมาแสดงอาบัติง่ายๆให้หมดไปได้อย่างไรและมันมีหลักว่ากรรมกรรมเป็นของจริงต้องให้ผลแน่ทำผิดแล้วจะยกบาปยกกรรมกันได้อย่างไรผมมีความเห็นไปในทางที่ว่ามันยกได้เพราะมันมีอิทัปปัจจตาปัจจุบันเกิดขึ้นมาใหม่ทำให้ล้มเลิกอิทัปปัจจตาชุดเก่าเช่นทำผิดเป็นอาบัตินั่นก็เป็นอิทัปปัจจตาชุดเก่าแล้วก็แสดงอาบัติโดยวิธีการอย่างถูกต้องด้วยจิตใจที่ถูกต้องด้วยการกระทำที่ถูกต้องนะไม่ใช่นั่งงมทำพิธีแล้วมันก็จะสำเร็จนะนั่นแหละมันเป็นอิทัปปัจจตาปัจจุบันมันเปลี่ยนใหม่หมดความคิดและการกระทำหรืออะไรการแสดงอาบัตินั้นมันก็มีผลสิไม่ใช่ฝืนหลักกรรมผิดหลักกรรมอะไรไม่ใช่อย่ามองหยาบหยาบอย่ามองลวกลวกมองให้ดีๆแต่ก็อดไม่ได้ที่ชักจะสงสัยว่าการล้างบาปพิธีล้างบาปของศาสนาอื่นโดยเฉพาะศาสนาคริสต์เนี่ยเขาจะมีหลักการอย่างไรก็ไม่ทราบในเรื่องล้างบาปทำพิธีล้างบาปนี่มีมาตั้งแต่ก่อนพุทธกาลในอินเดียก็มีเรียกพิธีโทวนะแปลว่าอาบหรือล้างพวกพราหมณ์ก็ทำพิธีโทวนะอย่างนั้นอย่างนี้ก็เรื่องบูชายันเลยล้างบาปถ้าอย่างนี้ไม่ได้ล่ะถ้าทำพิธีล้างบาปโดยการเอาแพะมาฆ่าหรือทำพิธีแบบนั้นมันต้องทำอย่างถูกต้องที่ว่าจะเปลี่ยนความรู้สึกคิดนึกหรือการกระทำกันเสียใหม่มองเห็นในสิ่งที่จริงกว่าแน่นอนกว่าเปลี่ยนหมดในความรู้สึกคนนั้นมันจึงจะหมดบาปหมดเคราะห์หมดโศกหมดอะไรแล้วตั้งต้นกันใหม่ได้เนี่ยอิทัปปัจจตาปัจจุบันจะเพิกถอนไออิทธิพลของอิทัปปัจจตาอดีตแล้วว่าจะสร้างอิทธิพลอิทัปปัจจตาอนาคตดังนั้นเราจึงมีการก้าวหน้าเลื่อนชั้นก้าวหน้าเลื่อนชั้นก้าวหน้าเลื่อนชั้นไปสู่จุดหมายปลายทางที่มนุษย์ควรจะได้คือเราอาจจะใกล้พระนิพพานเข้าไปทุกทีการที่ชีวิตนี้จะเปลี่ยนแปลงใกล้พระนิพพานคือบรรลุมรรคผลไปตามลำดับนั้นมันก็ด้วยการกระทำที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของอิทัปปัจจตามันเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาเฉพาะโดยละเอียดจะมีอย่างไรนั้นก็ค่อยศึกษากันต่อไปสิแต่เดี๋ยวนี้บอกให้ทราบวิธีการหรือว่าหลักการใหญ่มันมีอยู่อย่างนี้แล้วก็จัดให้มันเป็นไปในลักษณะที่ว่านี้จัดให้เป็นไปในลักษณะที่ว่าชีวิตนี้จะดีขึ้นคือว่าใช้คำว่าใกล้เป็นทางความดับทุกข์ยิ่งขึ้นที่ว่าดีขึ้นนี่คำพูดสมมตินะถ้าเรื่องของอิทัปปัจจตานั่นมันไม่มีดีมันไม่มีชั่วหรอกมันมีแต่อิทัปปัจจตาเขามีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเขามีสิ่งนี้ปัจจัยนี้เกิดขึ้นมันไม่มีคำว่าดีว่าชั่ว
ในความหมายของอิทัปปัจจตาแต่มนุษย์เรานี่ที่ไหนเราชอบเราก็ว่าอย่างไรเราชอบเราก็ว่าดีอย่างไรเราไม่ชอบเราก็ว่าชั่วนั่นดีชั่วนี่มันเกิดมาจากปากของมนุษย์ที่มีความรู้สึกต้องการถ้าเห็นถ้ามันกลุ้มความต้องการตัวชอบใจมันก็ว่าดีเรื่องของคนพาลมันก็ว่าดีไปตามแบบของคนพาลเรื่องของสัตบุรุษมันก็ดีไปตามแบบของสัตบุรุษเรื่องชั่วก็เหมือนกันชั่วของสัตบุรุษก็บรรสัตบุรุษบัญญัติชั่วของคนพาลก็คนพาลบัญญัติมันแล้วแต่สัตบุรุษหรือคนพาลมันบัญญัติเรื่องดีเรื่องชั่วมันอยู่ที่สมมติของคน แล้วมันไม่จริงคือว่าไอ้ที่ว่าดีของคนพาลมันก็ไม่ดีของสัตบุรุษที่ว่าดีของสัตบุรุษมันก็ไม่ดีของคนพาล หรืออย่างที่คุณพยอมว่าไอ้เหล้ากับอุจจาระนั่นจะดีกว่าม้าไม่กินเหล้าแต่กินขี้ไอ้คนไม่กินขี้แต่กินเหล้าเนี่ยมันไม่มีทางที่จะตรงกันได้เมื่อมันอยู่ในฐานะที่มันต่างกันมันดีของคนหนึ่งอาจจะไม่ดีของคนหนึ่งเช่นอุจจาระนี่ใครๆก็ถูกสอนให้รังเกียจว่าไม่ดีแต่เดี๋ยวนี้เขาคิดจะทำเป็นปุ๋ยขายรวยกันใหญ่แล้วนู่นอุจจาระเป็นปุ๋ยอินทรียวัตถุดีกว่าปุ๋ยอนินทรียวัตถุซึ่งทำให้ดินเสียนั่นแล้วว่าเราจะต้องมีอิทัปปัจจตาปัจจุบันสำหรับแก้ปัญหาจนได้ทีนี้ก็ให้รู้จักอิทัปปัจจตาถึงขนาดนี้นะจะมองเห็นว่าไม่มีอะไรที่มันไม่ใช่ทัปปัจจตามองเข้าไปในตัวเรานะดูผมขนเล็บฟันหนังไอ้32ส่วนนี้แต่ละส่วนละส่วนคือกระแสทัปปัจจตาที่กำลังหมุนไปตามเรื่องของอย่างผมขนเล็บฟันหนังเอาดูผมมันก็ตั้งต้นอย่างไรเปลี่ยนแปลงอย่างไรเปลี่ยนแปลงอย่างไรขนก็อย่างนั้นเล็บก็อย่างนั้นฟันอย่างนั้นหนังก็อย่างนั้นตับไตไส้พุงก็เป็นอย่างนั้นมีระบบอิทัปปัจจตาที่หมุนจี้อยู่ทุกส่วนส่วนที่เป็นจิตใจก็เหมือนกันแหละมันก็เปลี่ยนแปลงหมุนจี้อยู่ไปตามกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจตานี่มันในตัวเราเป็นอย่างนี้นอกตัวเราก็เป็นอย่างนี้เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มอาหารที่อยู่อาศัยมันก็เป็นอย่างนี้ของคนอื่นก็เป็นอย่างนี้ต้นไม้ต้นไม้ก็เป็นอย่างนั้นสัตว์เดรัจฉานก็เป็นอย่างนั้นมันเรียกว่าเป็นอิทัปปัจจตาอยู่ในทุกๆปรมาณูที่ประกอบกันขึ้นเป็นสิ่งนั่นๆก็แล้วกันเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องเถียงกันแล้วว่าทุกสิ่งไม่ได้ประกอบขึ้นมาจากไม่ได้ประกอบขึ้นมาจากปรมาณูที่เมื่อทุกปรมาณูมันกำลังเป็นไปตามกฎอิทัปปัจจตาเหมือนกับวิ่งมันก็เต็มไปด้วยอิทัปปัจจตาที่กำลังวิ่งไปในทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนทุกแห่งทุกเวลาทุกสถานที่เพราะว่ามันหมุนเป็นวิ่งอยู่ในทุกปรมาณูแล้วมันจะยกเว้นอะไรเนี่ยพระเจ้าอิทัปปัจจตาควบคุมอยู่สิงอยู่ในทุกปรมาณู ถ้าพระเจ้าก็มีชื่อเรียกอย่างนั้นอย่างนี้มันทำไม่ได้หรอกองค์เดียวจะทำทันยังไงครับองค์เดียวจะมานั่งจดบัญชีให้โทษให้คุณมนุษย์ตั้งหลายพันล้านได้ยังไงแล้ว แต่ถ้ากฎอิทัปปัจจตามันควบคุมอยู่ในทุกปรมาณูของสิ่งนั้นถ้าทำไมมันจะทำไม่ได้ล่ะที่มันจะทำให้เกิดดีเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดอะไรก็ตามขึ้นมาได้นั่นเราถือว่าสุขทุกข์นี่เกิดมาจากอิทัปปัจจตาปัจจุบัน ในพระบาลีว่าจะถือว่าสุขจะทุกข์ไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยก็ไม่ได้มันมีเหตุมีปัจจัยทีนี้พวกหนึ่งเขาว่าปัจจัยคือพระเจ้าอีสวราเนี่ยพระเจ้าเป็นเหตุเป็นปัจจัยเราว่าไม่ใช่
พวกหนึ่งถือว่าเพราะกรรมเก่าเป็นปัจจัยพระพุทธเจ้าก็ว่าไม่ใช่พระเจ้าว่าอิทัปปัจจตาปัจจุบันเนี่ยเป็นเหตุแห่งสุขและทุกข์ของเราแม้มันจะมีกรรมเก่าที่จะเป็นเหตุให้สุขและทุกข์อย่างไรมาเราแก้ไขปรับปรุงเสียใหม่ได้ด้วยอิทัปปัจจตาปัจจุบันถ้าไม่อย่างนั้นเราก็หมดเราก็หมดเนื้อหมดตัวถ้าว่ากรรมเก่ามันผูกขาดเราแค่อย่างเดียวแล้วเราจะทำอะไรได้ล่ะเราไม่ต้องเป็นไปตามนั้นแล้วโดยโง่หัวไม่ขึ้นเดี๋ยวนี้เรามีทางจะทำอะไรที่จะถูกต้องเสียใหม่ให้เป็นไปตามที่ควรจะทำไม่ให้กรรมเก่ามาผูกขาดแต่ฝ่ายเดียวเราเพิกถอนอำนาจกรรมเก่าเสียได้โดยอิทัปปัจจตาปัจจุบันขอให้มองเห็นว่ามันเป็นเพียงอิทัปปัจจตาแล้วก็จะไม่เกิดความคิดบ้าบ้าบอบอว่าอาตมันหรือตัวตนหรือตัวกูหรือของกูที่สัญชาตญาณของความเป็นสัตว์ที่ยังโง่เขลาอยู่มันจะรู้สึกว่าตัวกูว่าของกูว่าตัวตนว่าของตนหรือว่าเป็นอาตมันชนิดที่ไม่รู้จักเกิดดับเปลี่ยนแปลงตามลัทธินั้นพูดอย่างนี้มันก็คล้ายๆกับว่าดูถูกลัทธิของเพื่อนลัทธิอื่นแต่มันก็จำเป็นที่ต้องพูดเพื่อจะทำให้เราพุทธบริษัทเรานะรู้จักไอ้ลัทธิของตัวเองที่ว่าไม่มีตัวตนไม่มีอัตมันชนิดนั้นไม่มีอัตตาชนิดนั้นมันจะมีกระแสแห่งอิทัปปัจจตาจึงเรียกว่าทุกสิ่งเป็นอนัตตาก็เป็นเพียงกระแสแห่งอิทัปปัจจตาไม่อาจจะถือได้ว่าเป็นอัตตาหรือเป็นอัตมันนี่ขอให้รู้จักพระพุทธศาสนาของเราไว้ถูกต้องแล้วก็จะไม่หลงว่ามีตัวกูซึ่งเป็นหัวใจพุทธศาสนาว่าไม่มีตัวตน เมื่อไม่มีตัวกูแล้วก็ไม่มีของกูอ่ะ เมื่อมีของกูแล้วที่มันเป็นคู่สำหรับให้รักให้เกลียดให้ยินดียินร้ายมันก็หมดไปเองแล้วไม่มีตัวกูอย่างเดียวแหละมันยกเลิกหมด ไม่มีหญิงไม่มีชายไม่มีได้ไม่มีเสียไม่มีแพ้ไม่มีชนะไม่มีกำไรไม่มีขาดทุนไม่มีอะทุกคู่ที่มนุษย์จะพูดได้เป็นทุกคู่จะไม่มีเพราะมันเลิกไอ้ตัวกูจึงเป็นพื้นฐานไปหมดเดี๋ยวนี้เรามันยังมีได้มีเสียมีแพ้มีชนะมีกำไรมีขาดทุนมีอร่อยมีไม่อร่อยมีมากมีน้อยมีเป็นคู่ไม่รู้จะกี่คู่พอเห็นอิทัปปัจจตาให้ของคู่เหล่านี้ก็กลายเป็นของไม่มีแล้วความจริงมันก็ไม่ได้มีมันมีโดยคนที่ไม่เห็นอิทัปปัจจตาพูดเอาเองขาดทุนก็คือทัปปัจจตาแบบหนึ่งกำไรคือทัปปัจจตาแบบหนึ่งแต่ก็เป็นอิทัปปัจจตาด้วยกันทั้งนั้นคนเขาก็เลือกบัญญัติเอาว่าอย่างนี้ดีอย่างนี้ไม่ดีอย่างนี้กำไรอย่างนี้ขาดทุนก็ถ้าเห็นอิทัปปัจจตาจิตมันก็เฉยปกติอยู่ได้นั่นคือเห็นความจริงเห็นธรรมะเห็นความจริงเห็นธรรมะนั่นคือเห็นที่อิทัปปัจจตาพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เองเห็นปฏิจจสมุปบาทคือเห็นธรรมเห็นธรรมคือเห็นตถาคตนั่นพระพุทธเจ้าแม้จะปรินิพพานไปแล้วโดยพระสรีรกายโดยร่างกายนะแต่ยังคงอยู่โดยธรรมกายคือกายแห่งธรรมพระพุทธเจ้ายังคงอยู่เดี๋ยวนี้แต่โดยธรรมกายไม่ใช่โดยสรีรกายแล้วธรรมกายของพระพุทธเจ้านะคือกฎอิทัปปัจจตาพระองค์จึงตรัสว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทคือเห็นธรรมเห็นธรรมคือเห็นตถาคตกฎอิทัปปัจจตาซึ่งครอบงำทุกสิ่งอยู่ทุกประมาณูนั่นคือสัจจะอันแท้จริงคือธรรมะอันแท้จริง
ธรรมชาติอันแท้จริงเรียกว่าธรรมกายกายแห่งธรรมผู้ใดเห็นธรรมกายนี้ผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสไว้เองดังนั้นการเห็นอิทัปปัจจตาคือการเห็นพระพุทธเจ้าเพราะว่าอิทัปปัจจตานั่นคือธรรมกาย ที่นี่เป็น ข้อสำคัญสุดท้ายที่ว่าถ้าเราเห็นธรรมกายแล้วก็มีพระพุทธเจ้าอยู่กับเราสิพอเราเห็นธรรมกายอยู่โดยประจักษ์ในความรู้สึกอยู่ในความรู้สึกของเรานี่ดังนั้นพระพุทธเจ้าก็อยู่กับเราเราก็ไม่พูดแต่ปากเหมือนคนทั้งหลายพุทธังสรณังคัจฉามิไม่รู้กี่พันครั้งแล้วก็ไม่เห็นมีพระพุทธเจ้าเลยเพราะว่าเขาไม่ได้เห็นอิทัปปัจจตาซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ที่ครอบงำสิ่งทั้งปวงอยู่แม้ในเนื้อในตัวของเขาฉะนั้นเมื่อเรามีการเห็นอิทัปปัจจตาในชีวิตในร่างกายของเรามันก็เท่ากับว่าเราเห็นพระพุทธเจ้าอยู่ในเลือดเนื้อร่างกายชีวิตของเราถ้าจะเอาอย่างไรกันอีกเมื่อปฏิบัติถูกตามกฎอันนั้นพระพุทธเจ้าก็เป็นสรณะที่พึ่งของเราได้จริงข้อที่ตรัสว่าจงมีตนเป็นที่พึ่งจงมีตนเป็นสรณะนั่นคือมีธรรมะเป็นที่พึ่งมีธรรมะเป็นสรณะไอ้ธรรมะคำนี้ก็คือกฎของอิทัปปัจจตาที่เรียกว่าเป็นธรรมกายของพระพุทธเจ้า เราก็เลยมีพระพุทธเจ้าจริงสำเร็จประโยชน์สำเร็จประโยชน์ได้จริงตามที่จะได้รับจากพระพุทธเจ้ามันกลายเป็นมีพระพุทธเจ้าจริงเป็นสรณะหรือเป็นที่พึ่งจะเรียกมีธรรมะเป็นสรณะมีธรรมะเป็นที่พึ่งก็ได้เพราะว่าพุทธเจ้านั้นก็คือธรรมกายจะพูดว่ามีตนเป็นสรณะมีตนเป็นที่พึ่งก็ได้แต่เป็นตนอย่างนี้นะตนที่ตนทำเอาเองเห็นได้เองว่ามีพระพุทธเจ้าอยู่ในเราไม่ใช่ตนอาตมันของฝ่ายฮินดูของฝ่ายลัทธิอุปนิสัตที่เวียนว่ายอยู่จนกว่าจะไปสู่บรมอัตตาไม่ใช่ตนนั้นอย่าเอามาปนกันตนนั้นของฝ่ายลัทธิอื่นนอกไปจากพุทธศาสนาตนนี้ที่เป็นที่พึ่งกับตนนี่คือตนเห็นพระพุทธเจ้าแท้จริงที่เป็นตัวธรรมกายธรรมะนั่นแหละเป็นตนในที่นี้ที่มีตนเป็นที่พึ่งมีตนเป็นสรณะนั่นคือมีธรรมะเป็นที่พึ่งมีธรรมะเป็นสรณะไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นสรณะข้อนี้เลยเป็นเรื่องจริงขึ้นมาเป็นความสำเร็จประโยชน์ขึ้นมาสมกับที่ว่าเป็นพุทธบริษัทเป็นพุทธบริษัทนะคือได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็ได้พบพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้รับประโยชน์จากศาสนาไม่เสียทีที่เป็นพุทธบริษัทดังนั้นพุทธบริษัทจะต้องรู้สิ่งสำคัญที่สุดคืออิทัปปัจจตาในปัจจุบันเหมือนกับมีพระพุทธเจ้ามีชีวิตอยู่ในปัจจุบันมาคุ้มครองอัตภาพร่างกายนี้อยู่ตลอดเวลานั่นเองถ้าได้อย่างนี้มันควรจะเห็นว่าหมดปัญหาได้จบเรื่องกันทีใช่ไหมเราจะเอาอะไรดีกว่านี้ได้อีกยังไงมันไม่มีแล้วแหละคือมันถึงสิ่งสูงสุดที่ควรจะได้ควรจะถึงแล้วก็ไม่มีความทุกข์เลยไม่มีปัญหาอะไรเหลืออยู่อีกเลยนะเรื่องมันจบที่นั่นนี่ขอให้เราพยายามสนใจเรื่องนี้ผมจึงพูดว่าจึงให้หัวข้อการพูดในวันนี้ว่าอิทัปปัจจตาช่วยได้กันอีกครั้งทั้งที่พูดมาแล้วหลายครั้งแล้วก็จะยังไม่พอจึงขอโอกาสพูดอิทัปปัจจตาอีกครั้งมันจะอีกครั้งอีกสักกี่ครั้งก็ไม่ทราบถ้ามองเห็นว่ายังไม่เข้าใจยังไม่เข้าถึงมันยังจะต้องอีกครั้งกันอีกก็ได้
ก็คือพูดย้ำและขยายความให้ชัดขึ้นชัดขึ้นคือให้ความเห็นธรรมะชัดขึ้นยิ่งขึ้นแจ่มแจ้งยิ่งขึ้นเห็นมากขึ้นก็เท่ากับว่าขยายออกไปอยู่ในตัวมันไม่พอมันก็ช่วยอะไรไม่ได้มันจะต้องทำให้พอโดยการปฏิบัติที่ถูกต้องที่เหมาะสมสำหรับจะเข้าถึงอิทัปปัจจตาจึงขอพูดย้ำจากที่พูดมาแล้วครั้งก่อนๆว่าไอ้การบวชนี่เข้ามาบวชนี่เป็นโอกาสที่จะได้ทำในสิ่งที่เราอยากจะทำนั้นได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นว่าจะถึงอิทัปปัจจตาอย่างนี้เราจะศึกษาเราจะปฏิบัติกันที่บ้านที่เรือนนั่นมันไม่สะดวกนี่มันไม่สะดวกนั่นจึงมาบวชเพื่อเกิดความสะดวกได้แล้วถึงแล้วจะกลับไปที่บ้านที่เรือนอีกก็ได้มันก็จะใช้ประโยชน์ได้ดีกว่าเหมือนกับว่าคนวิชาหลักวิทยาศาสตร์เขาก็ต้องไปค้นในห้องทดลองซึ่งมันสะดวกไปค้นวิทยาศาสตร์ทดลองวิทยาศาสตร์ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ขั้นเสร็จแล้วมันก็ต้องเอาไปใช้นอกห้องวิทยาศาสตร์ใช้ในที่ทั่วไปไม่ว่าที่ไหนที่มันต้องการไม่ใช่ว่าคนจะอยู่ในห้องวิทยาศาสตร์อยู่เรื่อยไปฉะนั้นบางเวลาเราก็เข้าห้องทดลองวิทยาศาสตร์คือเจริญวิปัสสนากรรมฐานทำสมาธิถ้าประสบผลสำเร็จแล้วมันก็ออกไปใช้นอกห้องวิทยาศาสตร์คือในโลกทั่วๆไปให้ได้รู้ได้เข้าใจกันทั่วๆไปจงได้พยายามเข้าห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์นั้นบ่อยๆ คือหาเวลาที่สงบสติอารมณ์เปิดห้องวิทยาศาสตร์ในภายในก็ไปค้นคว้าอยู่ที่นั่นโดยสมควรแก่เวลาอยู่บ่อยๆ ไม่ใช่เวลาสนุกสนานเล่นหัวซึ่งเป็นเรื่อง ไม่สำเร็จประโยชน์ต้องมีเวลาที่ทำจิตให้สงบเป็นสมาธิ แล้วก็มองดูสิ่งที่เป็นปัญหาอยู่แล้วคำตอบก็จะออกมาแม้โดยกฎของอิทัปปัจจตาเองคำตอบจะออกมาปรากฏเป็นการตรัสรู้อย่างแจ่มแจ้งโดยกฎของอิทัปปัจจตาเอง1ชั่วโมงแล้วพูดมากกว่านี้พวกอัตเทพเขาไม่ยอมเขาหาว่าผมทำให้เขาลำบากก็ต้องจบเวลา1ชั่วโมงทุกทีคุณสังเกตดูก็จะเห็นว่าไอ้คำว่าอิทัปปัจจตามันถูกเก็บซ่อนไว้ในพระไตรปิฎกอยู่ในตู้พระไตรปิฎกในเล่มพระไตรปิฎกไม่เอามาพูดจากันเพิ่งมีมาพูดจากันเมื่อเราไปเอามามันก็ปัดฝุ่นเอามาให้ใช้กันก็อ่านหนังสือเก่าๆดูหนังสือเก่าๆที่เขียนกันไว้เก่าๆแต่งกันไว้เก่าๆสอนไว้เก่าๆไม่มีคำว่าทัปปัจจตาอย่างดีก็มีคำว่าปฏิจจสมุปบาทแต่ว่าน้อยมากเพราะเป็นเรื่องที่เข้าใจไม่ได้แล้วก็ไม่ใครมาพูดกันฉะนั้นเรื่องปฏิจจสมุปบาทก็เลยยังน้อยอยู่นั่นแหละแล้วคำว่าอิทัปปัจจตาดูจะไม่มีเลยเดี๋ยวนี้มันจำเป็นที่จะต้องใช้คำนี้แล้วใช้คำอื่นแทนมันไม่พอมันไม่ตรง
ถ้าใช้ให้เต็มยศก็ต้องใช้ว่าอิทัปปัจจตาปฏิจจสมุปบาทนะพระพุทธเจ้าท่านก็ใช้คำนี้อิทัปปัจจตาปฏิจจสมุปบาทก็ใช้คำแทนกันว่าอนัตตาบ้างตถาตาบ้างอวิตถตาบ้างอนัญญตตาบ้างแทนอิทัปปัจจตาความไม่มีตัวตนมีแต่กระแสปรุงแต่งตามกฎของธรรมชาติที่เรียกว่ากฎอิทัปปัจจตาถ้าเลี้ยวไปทางไหนบนล่างข้างซ้ายขวาหน้าหลังเห็นแต่ไหลเรื่อยไปโดยกระแสอิทัปปัจจตานั่นแหละคือเห็นธรรมะคนนั้นเห็นธรรมะเห็นพระพุทธเจ้าเห็นธรรมกายเห็นสิ่งสูงสุดยังจะยังเห็นมากกว่านี้ชัดกว่านี้จริงกว่านี้เดี๋ยวนี้มันเป็นเพียงเงาๆเพิ่งได้ฟังครั้งแรกเพิ่งเข้าใจครั้งแรกมันไม่เห็นชัดเหมือนกับว่าเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งจำนานต้องไปทำให้มากต้องไปทำให้ชำนาญมันวัดได้ทดสอบไล่ตัวเองได้ถ้ายังยินดียินร้ายอยู่เรายังไม่เห็นถ้ายังเห็นอะไรเป็นของแปลกประหลาดอยู่จะไม่เห็นแม้ว่าทางวิทยาศาสตร์ปัจจุบันเขาจะค้นพบอะไรออกมาแล้วเรายังรู้สึกว่าแปลกประหลาดอยู่ก็แปลว่าเรายังไม่เห็นอิทธิปัจจตาถ้าเห็นอาการไปโลกประจันได้เป็นเรื่องเด็กเล่นนั่นคือเห็นอิทธิปัจจตาปิดประชุมแล้วนิมนต์นะ